สวัสดีค่ะต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราสร้างหน้าไปสีหน้าแล้วเนาะหน้าอินเด็กซ์หน้าเช็คล็อกอินหน้าฟอร์มแอดมินแล้วก็หน้ายูเซอร์นะคะหน้าอินเด็กซ์นะคะลองมาดูที่โค้ดนะคะก็เหมือนเดิมเนาะหน้าเช็คแอดมินเช็คล็อกอินตรงโค้ดนะคะตรงที่ประกาศตรงนี้นะคะก็คือถ้าเวลาใส่รหัสไม่ถูกต้องพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องมันก็จะขึ้นคำนี้ขึ้นมาก็คือpassword username และ password ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะคะลองpassword ของเราต่อจากครั้งที่แล้วเนาะถ้าไม่รู้ว่า password ของตัวเองคืออะไรเนาะให้กลับไปดูที่ฐานข้อมูลของเรานะคะฐานข้อมูลของเราชื่อสินามา pp admin นะคะแล้วก็เปิดดูก็ user ก็ password admin password ก็1234นะคะเดี๋ยวลองใส่เป็น5678นะคะเสร็จแล้วล็อกอินปุ๊บคำนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาว่า user และ password ไม่ถูกต้องนะคะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการทำหน้าล็อกเอาท์ให้กับ admin กับ user นะคะไปที่แอดมินนะคะหน้าแอดมินเสร็จแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น Data นะคะเลื่อนลงมาก็จะเจอ User ตรงนี้ให้คลิกที่ Log Out User นะคะเสร็จแล้วมันก็จะให้เลือกว่าถ้าเวลาจะ Log Out อ่ะคลิกที่ Log Out เนี่ยจะให้กลับไปหน้าไหนเราก็ให้กลับไปหน้า Index เพื่อลงชื่อเขาใช้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดโอเคโอเคค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนตัวอักษรข้างในได้แต่ว่าพยายามอย่าให้เขาเรียกว่าสีฟ้าตรงนี้หายไปนะคะนี้เราจะพิมพ์ว่าออกจากระบบนะคะแล้วก็คำว่า log out ตามข้างหลังนะคะเสร็จแล้วกด save ค่ะกด save นะคะหรือว่า Ctrl Sลองหน้าอินเด็กซ์ดูนะคะว่าไปหรือเปล่าพรีวิวที่โคมลองล็อกอินแอดมินนะคะรหัส1234นะคะล็อกอินปุ๊บนี่มันก็จะมาที่หน้าแอดมินนะคะแล้วก็ออกจากระบบคลิกปุ๊บก็จะกลับมาหน้าอินเด็กซ์เหมือนเดิมนะคะต่อไปเราก็จะสร้างที่หน้ายูเซอร์บ้างก็สร้างเหมือนเดิมค่ะก็ไปที่log out user เสร็จแล้วก็เลือกว่าให้ไปหน้า index เหมือนเดิมเสร็จแล้วกดโอเคค่ะก็จะเป็น log out ของ user นะคะเราก็พิมพ์ออกจากระบบนะคะออกจากระบบผู้ใช้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กดเซฟนะคะเดี๋ยวลองที่หน้าอินเด็กซ์แล้วลองพรีวิวดูนะคะยูเซอร์ของเราเราแบ่งไว้แล้วเนาะยูเซอร์ก็ www ทั้งพาสเวิร์ดแล้วก็ยูเซอร์เนมเดี๋ยวเราลองพิมพ์เข้าไปนะคะว่าได้หรือเปล่ามันจะต้องถ้าล็อกอินปุ๊บมันจะต้องไปหน้ายูเซอร์นะคะนี่ค่ะไปหน้ายูเซอร์เสร็จแล้วแล้วก็จะมีให้ออกจากระบบผู้ใช้ก็คลิกที่ล็อกเอาท์แล้วมันก็จะกลับมาหน้าอินเด็กซ์เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็สอนเกี่ยวกับทำหน้าล็อกเอาท์ออกก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลองให้ติดตามกันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเกี่ยวกับการสอนอีกหลากหลายอย่างเพราะมีคลังสินค้าอะไรอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ